ในปัจจุบันเกมเมอร์หลายๆคนก็คงจะทราบกันดีว่าการมีปากเสียงด่าทอกันระหว่างผู้เล่นนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมากๆภายในสังคมเกมสาเหตุที่เกิดการทะเลาะวิวาทได้อย่างง่ายดายนั้นก็คงหนีไม่พ้นการที่ความเห็นของทั้งสองฝ่ายไม่ตรงกันและยิ่งเป็นเกมออนไลน์ที่ไม่ได้เปิดเผยตัวตนด้วยแล้วเกมเมอร์ที่อยู่หลังจอก็เลยสามารถใส่อารมณ์กันได้แบบไม่ต้องเกรงใจใครทั้งนั้นถึงแม้เราจะมองว่าการที่ผู้เล่นทะเลาะจนมีปากเสียงกันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ในสายตาของ Twitch แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ที่เปิดพื้นที่ให้เกมเมอร์มาสตรีมเกมนั้นพฤติกรรมเหล่านี้ก็คงจะไม่น่าส่งเสริมเท่าไหร่นักล่าสุดได้มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นระหว่างสตรีมเมอร์ Dota 2ชาวปากีสถานคนหนึ่งที่มีชื่อว่าชิซซี่ไปมีปากเสียงกับสตรีมเมอร์ Dota 2ชาวไทยนาม Noctis AK47 จนกลายเป็นประเด็นดราม่าใหญ่โตระหว่างทั้ง2ฝ่ายซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็เป็นฝ่ายชิซซี่ที่ถูกแบนไปเรื่องราวในดราม่าครั้งนี้จะเป็นอย่างไรในคลิปนี้ทาง Bangkok Esports จะพาทุกคนไปชมกันเลยครับโดยเราจะพยายามนำเสนอข้อมูลให้เป็นกลางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อไม่ให้เป็นการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกินไปและหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ของทาง Bangkok Esports ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปของทางเราก่อนใครนะครับประเด็นอันดุเดือดในรอบนี้เกิดขึ้นในวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาในระหว่างที่ Noctis AK47 กำลังสตรีมเกม Dota 2ตามปกติในเกมนั้น Noctis ได้เลือกที่จะเล่นตัวอย่าง Storm Spirit ซึ่งดูเหมือนว่าระหว่างที่เล่นไปเขาและทีมจะมีปากเสียงกันจนทำให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นLet's go! I can TP here! เอาอีกแล้วกูเริ่มมึงยิงไก่ Hey Clock relax, we got this. Give me illusion. โอเคไอ้เพจัดตอนมันวาร์ปลงมาก็เห็นอยู่นะว่าเว้นฟูลคล็อกเวิร์กเอ้ยเห็นมีวาดอยู่แทนที่ซัดในวาดไม่โคตรสู้ง่ายเลยเว้นฟูลตายช็อตนั้นต้องเข้าแล้วกลัวไม่นาน They wanna go rush, I guessNo Echo, we should force the fight now, guys. Come Storm, we need you. We need more damage. Rosh is retarded. Storm, stop AFK. Why? How you go Rosh without one team, bro? The f*** dude?Oh. Why are you AFK? ดีย ังไม่มีเลยอย่าสู้โรชานมันแจ้งกูโดดเข้าไปตายมันจะสู้ยังไงที่โรชานไว้เป็นตัวมีนกมีบีทมาร์ทโอ้มันเห็นหมดทุกอย่างอ่ะมึงทำนั่นน่ะ They know Echo and Watch They can see everything bro They can see everything Shut up 900 rank shut up อย่าเอานะสั่งเข้าโลช็อตวายจัดๆจะต้องยังไงไว้สั่งเข้าโลแบบใครก็บอกว่าอยากเข้าครับเขาไม่ไหวเองว่าไปเข้าโลให้กูไปตีพอตอมตีโลไอ้ขึ้นบ้านแล้วเนี่ยโดนโถมเกมแล้วเพราะว่าการเล่นการเล่นที่ควายมากหนึ่งทีกูขึ้นไปด้านบนไม่ได้เพราะกูไม่มีวาร์ปและไม่มีใครโชว์เลนได้ดังนั้นเพราะไม่มีอีทิสถ้ามันไม่สั่งเข้าโลเลือกง่ายมากเลยทีนี้เล่นไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีใครทำสเปซต้องให้กูไปทำคนเดียวอะเล่นจะกดกันป้อมเร็วไปหน่อยนะไปกีไปก่อนก็ได้ลาสเวฟดิเฟนมันใช้การป้อมไวไปโอเปอร์กับฮอกเวิร์กน็อตมีก็หน่อยก่อนเล่นตัวหลอดซอฟไลค์กับกิ้งซับคอร์หลังจากที่แพ้ไฟและกำลังจะถูกตีป้อมพังทางฝ่ายชิซซี่ก็ได้เปิดไมค์ต่อว่าใส่น็อกติสว่าเขานั้นเป็นผู้เล่นที่ไร้ฝีมือและใช้ถ้อยคำหยาบคายโจมตีใส่กูผิดเองอะเกมนี้เชื่อกูเถอะ Southeast Asia อันนี้กูรู้สึกกูผิดไปเลยเนี่ย I started playing in Southeast Asia 4 years ago I saw you play it then you were garbage 4 years ago you're still garbage you play Lincoln are you dumb against the Shaker bro you mentally retardedมันบอกกูซื้อลิงเก้นใส่เอเจเกอร์ดอนเจอร์กูโง่
มึงหารู้ไหมคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่เฮียโลห้องกูทีเดียวไอ้สัตว์มึงดูเงินมัน10นาทีแล้วมันให้กูแบบนั้นมึงดูเงินมันอย่างไรก็ตามในเกมนั้นน็อกติสแทบจะไม่ได้ทำการเปิดไมด่ากลับไปเลยเพียงมาพูดกับคนดูของเขาหลังจบเกมเฉยๆว่าปัญหาที่แพ้ในเกมนั้นเกิดจากอะไรโอเค SD หุบช่วยได้แต่ไม่เคยเห็นได้หุบช่วยไอช็อตที่สโมคขึ้นไปบนเนินนั้นน่ะถ้าเกิดมันได้ลั่นไปคิงบาร์กดอันตีชนะไฟเว้ยบิลมาสเตอร์ได้กดอันตีใครก็ได้กดอันตีอ่ะชนะไฟสักคนนึงอ่ะแต่ไม่บอกไปมันก็ไม่ฟังกูหรอกมันคือชิปซี่เหรอโอ้ขยันจับเลนมันชนะนะเลนมัน 5-1 อ่ะ 5,001 อ่ะเลนมันอ่ะแต่กูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเล่น20นาทีแล้วมันมีแค่ 8,000 หลังจากที่ระบายความร้อนจากเกมที่แล้วเสร็จน็อกติสก็ได้กดหาห้องต่อซึ่งก็ได้บังเอิญไปเจอกับชิซซี่พอดีแต่ในรอบนี้เขาอยู่ในทีมสตรูแทนความเดือดในเกมนั้นเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเลือกตัวเพราะชิซซี่เองก็รู้ว่าน็อกติสจะเล่นเลนกลางเลยรอเลือกตัวฮีโร่เลนกลางเพื่อมาแก้ทางส่วนทางน็อกติสเองก็รู้ว่าชิซซี่รออยู่เหมือนกันก็เลยรอให้ฝ่ายชิซซี่เลือกก่อนจนทั้งคู่มาเลือกพร้อมกันในวินาทีสุดท้ายแต่ก็โชคร้ายที่ชิซซี่หยิบฮีโร่อย่าง Storm Spirit ซึ่งแก้ทางทิงเกอร์ที่น็อกติสเลือกมาพอสมควรเนื่องจากสามารถไล่ฆ่าทิงเกอร์ได้การเลือก Storm Spirit ในครั้งนี้ของชิซซี่นั้นเป็นเหมือนกับการพูดอ้อมๆว่ากูจะโชว์ให้ดูว่า Storm Spirit เขาเล่นกันยังไงเพราะถ้าจำกันได้ในเกมที่แล้วชิซซี่ได้ทำการด่าวิธีการเล่น Storm Spirit ของ Noctis ไว้ตลอดเกมนั้น Noctis ก็โฟกัสเอาจริงแบบสุดๆและก็ได้โชว์ช็อตโหดๆมากมายในเกมนั้นถึงแม้ฮีโร่ที่เลือกมาจะแพ้ทางก็ตามWorld, protect the creep, play with creep, play with creep, I cannot TP. และแล้วก็เป็นน็อกติส AK47 ที่ชนะไปในเกมนั้นซึ่งในตอนท้ายเกมชิซซี่ก็ยังไม่วายด่าทิ้งท้ายพิมพ์สั่งสอนน็อกติสอีกด้วยว่าทำไมถึงไม่ยอมซื้อเฮกมาเมื่อเจอกับสตรอมอย่างไรก็ตามในตอนนั้นน็อกติสได้ซื้อเฮกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่ชิซซี่จะพูดซะอีกแต่เป็นฝ่ายชิซซี่ที่ดันไม่สังเกตเองทางน็อกติสเลยทำการบลิงไปที่หน้าน้ำพุฝั่งชิซซี่ระหว่างเฮกโชว์เลยว่าซื้อมาแล้วตั้งหากนอกจากนี้ชิซซี่ยังทำการด่าเหยียดน็อกติสอีกด้วยคำว่าไทเอฟและคิวยัวเซลฟ์
พร้อมกับชาร์ตน็อกดิสไปดวลแบบ1-1ซึ่งถ้าใครเป็นเกมเมอร์จะรู้ดีเลยว่าการด่าเหยียดเชื้อชาติและการพิมพ์บอกผู้เล่นคนอื่นให้ไปตายนั้นเป็นเรื่องที่นักพัฒนาเกมและแพลตฟอร์มสตรีมอย่าง Twitch ไม่ชอบเอามากๆอย่างไรก็ตามหลังจากที่ Noctis เอาชนะชิซซี่ได้ขาดลอยด้วยสกอร์10-0และแอสซิสต์อีก20ตัวซึ่ง Storm Spirit ของชิซซี่ไม่สามารถฆ่า Tinker ของ Noctis ได้เลยสักรอบเขาก็ได้พูดในระหว่างที่สตรีมอยู่ด้วยว่าให้ชิซซี่ไปตายไป1-1มึงนี่จะพูดออนแอร์ทำไมเล่นทิศทาง1-1ไงมึงฟังกูนะไอซิซี่ไอ้สัสไปตายไปไอ้สัสบอกด้วยเล่นอย่างโง่เลยในตอนแรกหลายๆคนคิดว่าการทะเลาะกันในรอบนี้จะจบลงแค่นั้นแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะในวันต่อมาชิซซี่ก็ได้ออกมาชี้แจงบน Facebook ของเขาว่าช่อง Twitch ของเขานั้นโดนแบนชั่วคราวชิซซี่ได้เผยว่าการที่เขาโดนแบนนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาไปใช้ถ้อยคำที่แสดงถึงความเกลียดชังและการเหยียดกับ Noctis AK47 เขาได้บอกด้วยว่าการที่มีแต่เขาที่ถูกแบนแต่ Noctis กลับไม่โดนอะไรนั้นเป็นเพราะว่าทางทีมงาน Twitchเข้าใจแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้นทำให้ Noctis รอดจากการแบนครั้งนี้ไปได้เพราะด่าชิซซี่เป็นภาษาไทยนั่นเองเพราะประเด็นดราม่านี้ปะทุขึ้นชุมชน Dota 2ชาวไทยมากมายก็ได้เข้าไปช่วยสนับสนุน Noctis กันยกใหญ่ที่โพสต์ของชิซซี่ซึ่งทางแฟนคลับของชิซซี่ก็ได้มีการออกมาให้กำลังใจเขาเช่นกันในเวลาต่อมาชิซซี่ได้ทำการคอมเมนต์ในโพสต์นั้นเพื่อชี้แจงอีกหลายประเด็นให้ชัดเจนแต่ที่น่าสนใจคือในรอบนี้เขากลับเขียนว่าการที่โดนแบนนั้นมันมาจากการที่ช่องของเขาโดนรีพอร์ตจำนวนมากนั่นเองแน่นอนว่าทาง Noctis AK47 ก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นต่อกลับชิซซี่เช่นกันในโพสต์ของเขาแต่ดูเหมือนในเวลาต่อมาจะถูกลบไปดูเหมือนว่าสาเหตุที่ชิซซี่มีทัศนคติแง่ลบเกี่ยวกับ Noctis นั้นก็มาจากการที่เขาเคยเล่นกับ Noctis มาหลายปีแล้วทำให้ซึมซับและเข้าใจว่า Noctis เป็นพวกหัวร้อนง่ายและชอบโยนเกมพอมาเจอเหตุการณ์ในรอบนี้เข้าไปเลยเป็นการกระตุ้นต่อมโมโหของเขาได้ง่ายนั่นเองจุดที่ทำให้ชิซซี่หัวร้อนได้ง่ายขึ้นไปอีกนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขานั้นเป็นอดีตโปรเพลเยอร์ของทีม Envy และ Power Gaming เลยใส่ใจกับเรื่องการเอาชนะแบบสุดๆพอใครเป็นตัวขัดขวางเป้าหมายเขาก็เลยด่าแบบไม่เลี้ยงนั่นเองถึงแม้ในปัจจุบันเขาจะเป็นสตรีมเมอร์แล้วแต่ชิซซี่เองก็มองเรื่องการไต่แรงในเกม Dota 2อย่างจริงจังเพราะถ้าลองสังเกตดูจะเห็นได้ในหลายรอบเลยว่าเขามีการพูดถึง MMR ของตัวเองที่อยู่ระดับ 8,000 อยู่หลายครั้งซึ่งการที่ Noctis มี MMR น้อยกว่าเขานั้นอาจทำให้ชิซซี่มอง Noctis ในแง่ลบแต่แรกด้วยนั่นเอง Noctis AK47 เป็นสตรีมเมอร์ Dota 2ชื่อดังในประเทศไทยโดยปัจจุบันเขาก็ถือว่าเป็นสตรีมเมอร์ระดับท็อปในวงการ Dota 2ไทยเลยก็ว่าได้เพราะว่ามียอดผู้ชมอยู่ที่ 2,000 คนอย่างสม่ำเสมอและก็อยู่ในสังกัดชื่อดังอย่างมิดด้วยถึงแม้เขาจะขึ้นชื่อในเรื่องของความหัวร้อนและความเกรียนอยู่บ้างแต่ในแง่ของความบันเทิงแล้วเขาก็เป็นสตรีมเมอร์อีกคนหนึ่งเลยที่สามารถสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมได้มากมายจนในปัจจุบันก็มีมีมของเขาออกมาเต็มไปหมดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ในส่วนของการทะเลาะเรื่องเกมที่เกิดขึ้นในแมตช์แรกนั้นการที่จะตัดสินว่าใครถูกหรือผิดนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะทัศนคติและประสบการณ์ในการเล่นของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ว่าชิซซี่จะโดนแบนด้วยการโดนรุมรีพอร์ตหรือการพูดเหยียดหยามคนอื่นก็ตามต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดนั้นก็มาจากการที่เขาทำการโจมตีใส่ Noctis ก่อนโดยการเปิดไมค์ด่าพร้อมกับพิมพ์ถ้อยคำที่แสดงถึงการเหยียดเชื้อชาตินั่นเองเพราะถ้าเขาเลือกที่จะไม่แสดงความโมโหออกมาผู้ชมในช่องของ Noctis ก็คงไม่ไปรุมรายงานช่องของเขาอย่างแน่นอนจากดราม่าในครั้งนี้ชิซซี่ก็คงได้บทเรียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าการที่จะพูดหรือแสดงกิริยาอะไรออกไปก็ต้องคิดให้ดีก่อนเพราะยิ่งมีอาชีพที่เป็นสตรีมเมอร์ที่ต้องเป็นแบบอย่างให้กับผู้ชมแล้วการกระทำของเขาจะยิ่งถูกสอดส่องมากขึ้นไปอีกและนี่ก็คือประเด็นดราม่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับทั้งระหว่างชิซซี่และ Noctis AK47 แล้วคุณล่ะครับคิดว่าชิซซี่สมควรถูกแบนในครั้งนี้หรือไม่คอมเมนต์กันได้ที่ด้านล่างเลยนะครับและหากเพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วรู้สึกชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปของเราก่อนใครนะครับ